สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World Thailand กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราเติมคำว่า Thailand มาด้วยแล้วนะครับทุกคนจะได้เสิร์ชหาเจอเพราะมีคนบ่นว่าพอเสิร์ชว่า Politics World เฉยๆเนี่ยหาไม่เจอนะครับผมวันนี้ก็เลยเติมคำว่า Thailand เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มทหารวากเนอร์กันดีกว่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับผมมีคำสั่งให้ทางตัวของเยฟเกนีย์ พรีโกซินหัวหน้าของกลุ่มวากเนอร์เนี่ยถอนทหารออกมาจากยูเครนซะนะครับไม่ต้องการวากเนอร์แล้วนะครับใช้งานเสร็จแล้วแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมจากการอัปเดตเนี่ยนะครับทางวากเนอร์เองเนี่ยก็ยังคงสู้อยู่นะครับผมและดูเหมือนว่าจะมีการทำคลิปออกมาอยู่หลายช่วงหลายตอนด้วยนะครับอย่างคลิปที่เป็นทหารมาเรียงกันอยู่ตรงรถถังเนี่ยก็ออกมาในช่วงวันที่17กุมภาที่ผ่านมานี้เองนะเป็นกลุ่มทหารวากเนอร์เนี่ยได้มาขอร้องขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับว่าพวกเขาเนี่ยขาดแคลนกระสุนเป็นอย่างมากเลยนะครับผมต้องการยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่ที่มีขนาด152มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็กระสุนปืนต่อต้านรถถังระเบิดแรงสูง100มิลลิเมตรรวมไปถึงกระสุนปืนครกด้วยนั่นเองนะครับก็มาขอความช่วยเหลือจากกระทรวงกลาโหมเลยตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดกันอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอตรงนี้อะไรไปนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมยังมีกลุ่มทหารวากเนอร์อีกกลุ่มนึงเนี่ยทำคลิปออกมาด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มาขอกระสุนเพิ่มเหมือนกันเพราะเขาเนี่ยนะครับผมอยู่ในห้องที่มีศพทหารเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีกระสุนเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถรอดชีวิตได้เราจะสามารถสู้ไปมากกว่านี้ได้ตรงนี้เองก็มาขอความช่วยเหลือนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยยูเครนตอบกลับไปแล้วนะหลังจากที่ทางวากเนอร์เนี่ยดูจะขอกระสุนถูกไหมยูเครนก็ส่งกระสุนไม่ให้ถึงที่เลยนะครับผมโดยการไปบอมถึงที่เลยนะบึ้มเลยใส่จุดที่ทหารวากเนอร์อยู่ใกล้ๆตรงบักมุดนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของวากเนอร์เองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเลยนะเพราะว่าจะสู้ต่อไปเนี่ยนะครับผมทางรัสเซียเองก็ไม่สนับสนุนแล้วถูกไหมหรือว่าจะถอยกลับเองเนี่ยก็โดนยูเครนไล่ต้อนแถมจะกลับมาเองเนี่ยจะโดนที่รัสเซียจะโดนอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเดี๋ยวคงต้องรอดูกันเพราะว่าท่าทีของเยฟเกนีย์พีโกซินหัวหน้าของกลุ่มวากเนอร์เองเนี่ยนะครับผมก็ดูจะไม่ได้ลงรอยกับทางปูตินสักเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ออกมาด่าออกมาโจมตีทางทหารรัสเซียอยู่บ่อยครั้งด้วยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้กลุ่มทหารวากเนอร์กำลังประสบปัญหาหนักเรื่องการขาดแคลนกระสุนเลยนะครับผมจนพวกเขาต้องออกมาขอร้องกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตอบรับแต่อย่างใดถือได้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นอย่างมากสำหรับกลุ่มทหารรับจ้างนี้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมกลุ่มทหารรับจ้างนี้เองเนี่ยที่ไปเอานักโทษมารบเนี่ยนะครับนักโทษที่มารบเนี่ยมีอัตราการตายสูงถึง 90% เลยนะตอนนี้เองเนี่ยก็ถูกสั่งห้ามแล้วถูกไหมก็ยิ่งขาดแคลนกำลังพลลบไปใหญ่เลยนะครับยิ่งแบบว่าพวกนักโทษพวกนี้ถูกเอามาใช้เป็นปุ๋ยเลยถูกป่ะเป็นหน่วยแบบหน่วยลุยแรกเลยอ่ะทหารที่มีฝีมือเนี่ยค่อยไปทีหลังนะครับผมไอ้พวกทหารที่แบบว่าไม่มีประสบการณ์จากนักโทษเนี่ยถูกเอาไปใช้ขุดสนามเพาะถูกเอาไปใช้นู่นใช้นี่เป็นด่านแรกเป็นเหมือนโล่มนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับผมตรงนี้เองก็เป็นเทคนิคที่โหดร้ายเป็นอย่างมากเลยนะและนี่ก็คงจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนณตอนนี้นะครับผมตอนนี้เองเนี่ยดูจากวันที่ลงเนี่ยวันที่22เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าทางรัสเซียเนี่ยจะมีการบุกครั้งใหญ่เริ่มขึ้นในใกล้ๆนี้หรือเปล่าแต่ข่าวเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันใกล้แล้วล่ะแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับแล้วก็ดูข่าวฟังข่าวอะไรเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ